สวัสดีค่ะคุณครูคะเราจะมาดูวิธีการเคล็ดการทำตัวปลานะคะอันนี้จะเป็นตัวปลาตัวสีขาวส้มนะคะมีวิธีการประกอบดังนี้นะคะครูตัดแยกชิ้นส่วนและนำมาวางเรียงกันดังแบบตัวอย่างตอนนี้นะคะจากนั้นชิ้นนี้จะเป็นตัวที่จะนำชิ้นส่วนปลาติดลงไปนะคะชิ้นส่วนตรงนี้คุณตัดมาตามภาพนะคะสำหรับระยะขอบในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณครูพับพับตามเส้นขอบตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่จะพับสำหรับปลาตัวนี้ให้คุณครูใช้กรรไกรตัดซอยนะคะตามซี่ที่ตามรูปเลยนะคะโดยครูจะตัดซอยเป็นรูปปากสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้หรือครูใช้กรรไกรตัดเข้ามาซอยตรงๆแบบนี้ก็ได้นะคะจากเมื่อครูตัดซอยเสร็จแล้วให้ครูพับตามเส้นแบบนี้เลยนะคะพับระยะขอบด้านนอกที่ได้ตัดซอยนะคะพับเก็บไปนะคะให้อยู่ตามขอบเส้นแบบนี้แบบนี้นะคะตัดไปนะคะตามระยะขอบของตัวปลานะคะพับไปแบบนี้นะคะตามระยะขอบเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการติดตัวปลานะคะพับเสร็จคุณครูจะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นพับครึ่งทั้งสองข้างให้เท่ากันมีตรงกลางเล็กน้อยส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของหัวปลานะคะที่ปากของปลาที่เราจะนำมาติดกันนะคะเริ่มจากเราจะนำชิ้นส่วนปลาตรงนี้นะคะมาติดไว้ด้านข้างเราให้ส่วนของลำตัวที่จะยึดติดนี้อยู่ส่วนบนของปลาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจะติดเข้าไปโดยให้หัวของปลาอยู่ที่มุมสามเหลี่ยมตรงนี้จัดให้เขาอยู่ระดับโค้งแบบนี้นะคะด้านนี้นะคะครูสุดจะใช้กาวปืนนะคะเพราะสาเหตุอะไรคะที่ครูสุดถึงได้เลือกกาวนี้เพราะว่ากาวจะแห้งเร็วทันใจนะคะและง่ายต่อการประกอบโมเดลตัวปลานะคะแต่ข้อเสียมันก็มีนะคะข้อเสียก็มีเพราะว่าจะแห้งเร็วเกินไปหากเราติดไม่ชำนาญนะคะรูปทรงของปลาอาจจะผิดเพี้ยนได้คุณครูอาจจะหากคุณครูไม่มีความชำนาญคุณครูอาจจะใช้กาวหูแทนก็ได้หลอดสีเหลืองๆนะคะติดจะประมาณนี้ก่อนนะคะด้านนี้สำหรับอีกด้านหนึ่งคุณครูนำปลามาเลยนะคะติดอีกด้านเข้าไปด้วยกันเราจะติดทั้งสองข้างพร้อมกันนะคะติดไปในลักษณะตรงนี้ใช้กาวแต้มนิดๆนะคะระมัดระวังด้วยนะคะระวังกาวจะโดนมือนะคะนำมาติดประกอบลงไปในส่วนนี้ค่อยๆติดลงไปพร้อมกับจัดระดับด้วยนะคะระดับของขอบตัวนะคะให้ส่วนปากตรงนี้ที่หัวปลาแห้งนิดนึงระยะขอบอาจจะไม่พอดีกับขอบนอกของตัวปลาแบบนี้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดัดให้กาวแห้งนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดในส่วนของกรอบตรงนี้นะคะทำไปทีละข้างแบบนี้นะคะติดไปประกอบไปแบบนี้ค่อยๆไล่ขึ้นไปนะคะใช้กาวแต้มทีละจุดนิดๆค่อยๆติดแบบนี้นะคะค่อยๆดัดไปแล้วก็รอให้จนกาวแห้งก่อนนะคะจัดไปนะคะร้อยกาวแห้งจากนั้นกลับมาอีกข้างหนึ่งเราจะทำสองข้างนะคะไปพร้อมกันอันนี้เราจะทำข้างที่ติดกันแบบนี้นะคะไปทีละข้างแบบนี้นะคะนะคะจะมาติดข้างนี้ก่อน
ปแบบนี้นะคะค่อยๆไล่ติดไปข้างล่างนะคะทั้งสองด้านอันนี้จะไล่ติดไปพร้อมๆกันส่วนตรงนี้จะเป็นด้านบนสองข้างด้านบนนะคะจะติดไปทีละข้างถักกาวให้ทั่วก่อนจากนั้นเราก็ดัดนะคะดัดแล้วก็ไล่ตัวปลาติดลงไปติดไปแบบนี้นะคะทางนี้เดี๋ยวกาวแห้งแล้วจะไปติดข้างที่เหลืออีกหนึ่งข้างคือข้างนี้ต่อนะคะข้างนี้เราก็มาติดนะคะเราก็จะมาติดข้างนี้ต่อนะคะติดแล้วจะเป็นรูปปลาแบบนี้นะคะเป็นตัวปลาแบบนี้ทีนี้เราจะมาติดในส่วนของหางปลานะคะติดให้เข้าให้อยู่ด้วยกันนะคะจะมาติดในส่วนของหางปลานะคะดัดให้เข้าเท่ากันจะได้แบบนี้นะคะในส่วนของตัวปลาหางปลาทีนี้เราจะมาตกแต่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งในส่วนของตกแต่งด้านอื่นๆนะคะส่วนอันนี้จะเป็นคลิปด้านข้างหมายเลขหนึ่งเราจะติดแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวนี้ด้านบนก็ได้นะคะเดี๋ยวนำขึ้นอยู่กับวิธีการจัดวางนะคะเดี๋ยวเอาคลิปตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะติดกาวลงตรงหมายเลขที่กำกับเอาไว้หมายเลขหนึ่งปุ๊บติดลงไปแบบนี้นะคะนี่จะเป็นคลิปด้านข้างอีกข้างหนึ่งทำวิธีเดียวกันนะคะนำส่วนนี้ทากาวก่อนและนำมาติดข้างนี้นะคะหมายเลขสองจะได้แบบนี้ตอนนี้จะมีคลิปอยู่ด้านข้างส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนไหนบ้างเอ่ยส่วนที่เหลือตรงนี้จะเป็นคลิปตรงไหนคะด้านบนไหมตรงนี้นะคะหาระยะตรงนี้เสียบไปนะคะแล้วก็ติดกาวอยู่ในบริเวณสวยงามตรงนี้นะคะส่วนสันที่โค้งๆประมาณนี้เดี๋ยวจะใช้กาวนะคะใช้กาวช่วยจะติดกาวและนำกระดาษตรงนี้มาเสียบเข้าไปมีการช่วยประมาณนี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้อีกข้างหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันนะคะใช้กาวช่วยนะคะอีกชิ้นหนึ่งก็เสียบประมาณนี้นะคะหนูระดับให้เท่าๆกันนะคะเสียบเข้าไปร้อยกาวแห้งนิดนึงประมาณนี้นะคะส่วนชิ้นส่วนที่เหลือติดตรงไหนบ้างเอ่ยชิ้นส่วนที่เหลือติดตรงไหนบ้างเอ่ยชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดลงไปในส่วนนี้คุณครูตกแต่งได้เลยอันนี้เป็นปลาตัวสีส้มนะคะหรือคุณสุดต้องการให้มีคลิปแค่นี้เราก็คุณครูก็ได้แล้วนะคะติดพอประมาณนี้ไม่แต่งหมดก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นวิธีการติดปลาตัวสีขาวส้มและปลาตัวสีชมพูนะคะมีวิธีการติดแบบเดียวกันกับปลาตัวสีส้มนะคะอันนี้ปลาตัวสีชมพูนะคะตัดออกมาและวิธีการติดตัวปลาก็จะคล้ายคลึงกันนะคะคุณครูสามารถดูภาพตัวอย่างเล็กๆที่อยู่ในแผ่นกระดาษนั้นๆได้เลยนะคะค่ะนี้เป็นวิธีการ
ติดปลาทั้งสองแบบนะคะสองตัวขาวส้มและสีชมพูอ่อนนะคะ